การหายตัวไปของมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุนัขเลี้ยงซึ่งต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์เป็นอาหารที่พักพิงและมิตรภาพมาเป็นเวลาหลายพันปีหากไม่มีมนุษย์สุนัขจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วกับวิถีชีวิตใหม่และความสามารถในการอยู่รอดและเจริญเติบโตจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงสายพันธุ์ขนาดอายุสุขภาพและลักษณะนิสัยสุนัขบางตัวโดยเฉพาะสุนัขที่เหมาะกับการใช้ชีวิตในป่าเช่นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์และเยอรมันเชฟเพิร์ดอาจใช้ชีวิตได้ค่อนข้างดีในโลกที่ปราศจากมนุษย์สุนัขเหล่านี้มีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่จำเป็นต่ออาการอยู่รอดในป่าเช่นประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมการล่าเหยื่อที่แข็งแกร่งและความสามารถในการดูแลตัวเองพวกมันอาจสร้างกลุ่มและลำดับชั้นใหม่และอาจเจริญเติบโตได้ในโลกที่ปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์อย่างไรก็ตามสุนัขตัวอื่นๆโดยเฉพาะสุนัขที่ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตในป่าเช่นสุนัขพันธุ์ทอยเช่นชิวาวาและพุดเดิ้ลอาจต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ปราศจากมนุษย์สุนัขเหล่านี้มักต้องอาศัยนุชสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นอาหารและที่อยู่อาศัยและอาจไม่มีทักษะและความสามารถทางกายภาพที่จำเป็นในการดูแลตัวเองพวกเขาอาจเผชิญกับความท้าทายในการหาอาหารและน้ำและอาจเสี่ยงต่อการถูกล่าและสภาพอากาศที่รุนแรงนอกจากความท้าทายทางกายภาพแล้วสุนัขยังอาจเผชิญกับความท้าทายทางอารมณ์และจิตใจในโลกที่ไม่มีมนุษย์อีกด้วยสุนัขเป็นสัตว์สังคมที่มีวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่เคียงข้างมนุษย์และการหายตัวไปอย่างกระทันหันของพวกมันอาจทำให้เกิดความรู้สึกสับสนวิตกกังวลและซึมเศร้าได้สุนัขบางตัวอาจกลายเป็นคนดุร้ายและโดดเดี่ยวในขณะที่บางตัวอาจสร้างโครงสร้างทางสังคมใหม่และความผูกพันกับสุนัขตัวอื่นชะตากรรมของสุนัขเลี้ยงในโลกที่ไม่มีมนุษย์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงลักษณะเฉพาะของสุนัขความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใหม่ๆและความสามารถในการสร้างความผูกพันและโครงสร้างทางสังคมใหม่แม้ว่าสุนัขบางตัวอาจเจริญเติบโตได้ในโลกที่ไม่มีมนุษย์แต่บางตัวอาจดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและพบความสุขการหายตัวไปอย่างกระทันหันของมนุษย์น่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมและโครงสร้างทางสังคมของสุนัขเป็นสัตว์สังคมที่มีวิวัฒนาการมาเพื่ออยู่เคียงข้างมนุษย์และการที่พวกมันหายไปอย่างกระทันหันจะทำให้เกิดสุญญากาศอันทรงพลังที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ของสุนัขหากไม่มีมนุษย์สุนัขจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับวิธีใหม่ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและพฤติกรรมและโครงสร้างทางสังคมของสุนัขก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคือสุนัขจะก่อตัวเป็นฝูงและลำดับชั้นใหม่คล้ายกับที่พบในประชากรสุนัขป่าในกรณีที่ไม่มีมนุษย์สุนัขอาจรวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องทรัพยากรและความเป็นเพื่อนและพวกมันอาจสร้างลำดับชั้นการครอบงำเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในกลุ่มของพวกมันสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสุนัขที่เคยเป็นสุนัขอัลฟาในครอบครัวมนุษย์เนื่องจากพวกมันแย่งชิงตำแหน่งในฝูงใหม่อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้เช่นกันที่สุนัขขอจะต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์เป็นที่รู้กันว่าสุนัขมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับผู้ดูแลและการที่ตัวเลขเหล่านี้หายไปอย่างกระทันหันอาจทำให้เกิดความรู้สึกสับสนวิตกกังวลและซึมเศร้าได้สุนัขบางตัวอาจกลายเป็นคนเก็บตัวและโดดเดี่ยวในขณะที่บางตัวอาจก้าวร้าวหรือทำลายล้างในความพยายามที่จะรับมือกับอารมณ์ของพวกเขานอกจากนี้การหายตัวไปของมนุษย์ยังส่งผลต่อวิธีที่สุนัขสื่อสารกันอีกด้วยสุนัขอาศัยภาษากายและเสียงร้องในการสื่อสารเป็นอย่างมากและการไม่มีมนุษย์จะทำให้วิธีการโต้ตอบระหว่างกันเปลี่ยนไปพวกเขาอาจนำรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆมาใช้เช่นเพิ่มการใช้เครื่องหมายกลิ่นหรือการเปล่งเสียงเพื่อชดเชยการขาดปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นอกจากนี้ผลกระทบของการหายตัวไปของมนุษย์ต่อพฤติกรรมสุนัขและโครงสร้างทางสังคมยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดและองค์ประกอบของประชากรสุนัขความพร้อมของทรัพยากรและการมีอยู่ของผู้ล่าหรือภัยคุกคามอื่นๆตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดสุนัขอาจมีการแข่งขันและก้าวร้าวต่อกันมากขึ้นในขณะที่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรมากมายสุนัขอาจสร้างสังคมที่ให้ความร่วมมือและสันติสุขมากขึ้นผลกระทบของการหายตัวไปของมนุษย์ต่อพฤติกรรมของสุนัขและโครงสร้างทางสังคมจะมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมและจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแม้ว่าสุนัขบางตัวอาจเจริญเติบโตได้ในโลกที่ไม่มีมนุษย์แต่บางตัวอาจประสบปัญหาในการปรับตัวและค้นหาที่ของตนในระเบียบทางสังคมใหม่ในโลกที่ไม่มีมนุษย์สุนัขจะเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อพวกมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวด
ดล้อมใหม่และพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือสุนัขสามารถพัฒนาเพื่อรับบทบาทและหน้าที่ใหม่ๆที่จะช่วยให้พวกมันเจริญเติบโตในโลกหลังมนุษย์ตัวอย่างเช่นสุนัขบางตัวอาจกลายเป็นสัตว์กินของเน่าโดยกินซากอรยธรรมของมนุษย์และช่วยทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมคนอื่นๆอาจกลายเป็นนักล่าโดยออกล่าสัตว์ป่าที่เหลืออยู่และช่วยควบคุมระบบนิเวศสุนัขบางตัวอาจกลายเป็นผู้พิทักษ์เพื่อปกป้องสัตว์และทรัพยากรอื่นๆจากผู้ล่าและภัยคุกคามพวกเขาอาจสร้างฝูงใหม่และโครงสร้างทางสังคมโดยมีสุนัขที่โดดเด่นเป็นผู้นำและรับประกันความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกฝูงนอกจากนี้สุนัขยังอาจกลายเป็นนักสำรวจออกผจญภัยไปในโลกกว้างและค้นพบสถานที่และทรัพยากรใหม่ๆพวกเขาอาจใช้ประสาทสัมผัสและความเฉลียวฉลาดเพื่อนำทางและจัดทำแผนที่สภาพแวดล้อมและอาจพัฒนารูปแบบการสื่อสารและความร่วมมือใหม่ๆเพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่รอดความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสุนัขอาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่อพวกมันปรับตัวเข้ากับโลกที่ไม่มีมนุษย์พวกเขาอาจพัฒนารูปร่างและขนาดใหม่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ใหม่ของพวกเขามากขึ้นตัวอย่างเช่นสุนัขที่อาศัยอยู่ในป่าอาจมีขาที่ยาวขึ้นและมีความสามารถในการปีนเขาที่แข็งแรงขึ้นในขณะที่สุนัขที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายอาจมีร่างกายที่ใหญ่ขึ้นและระบบทางเดินหายใจที่แข็งแรงขึ้นเพื่ออนุรักษ์น้ำพวกเขายังอาจพัฒนาประเภทขนและสีใหม่ๆที่ช่วยให้พวกมันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและควบคุมอุณหภูมิร่างกายของพวกเขานอกจากนี้สุนัขยังอาจจะพัฒนาพรหมใหม่ๆและความสามารถด้านการรับรู้ที่ช่วยให้พวกมันมีชีวิตรอดและเจริญเติบโตในโลกหลังมนุษย์พวกเขาอาจมีอิสระและเป็นอิสระมากขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์น้อยและพึ่งพาสัญชาตญาณและความสามารถของตนเองมากขึ้นพวกเขายังอาจฉลาดและมีไหวพริบมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะความท้าทายและค้นหาทรัพยากรนอกจากนี้สุนัขยังอาจพัฒนารูปแบบใหม่ๆของการจัดระเบียบทางสังคมและความร่วมมือโดยทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและปกป้องฝูงของพวกมันบทบาทของสุนัขในโลกหลังมนุษย์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงลักษณะเฉพาะของสุนัขสภาพแวดล้อมและความสามารถในการปรับตัวและวิวัฒนาการแม้ว่าสุนัขบางตัวอาจต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ไม่มีมนุษย์แต่บางตัวอาจเจริญเติบโตและรับบทบาทและหน้าที่ใหม่ๆที่ช่วยให้พวกมันเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าพวกมันจะกลายเป็นคนเก็บขยะนักล่าผู้พิทักษ์นักสำรวจหรืออย่างอื่นสุนัขก็มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของโลกหลังยุคของมนุษย์การหายตัวไปของมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุนัขที่วิวัฒนาการมาอาศัยอยู่เคียงข้างมนุษย์มานับพันปีอย่างไม่ต้องสงสัยสุนัขได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์กับมนุษย์โดยอาศัยพวกมันเพื่อเป็นอาหารที่พักพิงความรักและมิตรภาพหากไม่มีมนุษย์สุนัขจะต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและสิ่งแวดล้อมก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือสุนัขจะคิดถึงเพื่อนมนุษย์และจะต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับการสูญเสียปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความรักที่พวกมันมอบให้สุนัขเป็นสัตว์เข้าสังคมสูงและพวกมันมีความต้องการอย่างมากในการเชื่อมโยงและการมีปฏิสัมพันธ์กับฝูงของพวกมันหากไม่มีมนุษย์สุนัขอาจก่อตัวเป็นฝูงใหม่และโครงสร้างทางสังคมแต่พวกมันอาจพลาดความคุ้นเคยและความสะดวกสบายของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ด้วยว่าสุนัขจะปรับตัวเข้ากับโลกที่ไม่มีมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและจะพบวิธีใหม่ๆในการโต้ตอบและสร้างความสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่นๆในกรณีที่ไม่มีมนุษย์สุนัขอาจพัฒนารูปแบบใหม่ของการสื่อสารและความร่วมมือและพวกมันอาจสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในขณะที่พวกมันทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตนอกจากนี้อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและมนุษย์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นขนาดและองค์ประกอบของประชากรสุนัขความพร้อมของทรัพยากรและการมีอยู่ของผู้ล่าหรือภัยคุกคามอื่นๆตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดสุนัขอาจมีการแข่งขันและก้าวร้าวต่อกันมากขึ้นในขณะที่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรมากมายสุนัขอาจสร้างสังคมที่ให้ความร่วมมือและสันติสุขมากขึ้นนอกจากนี้ผลกระทบของการหายตัวไปของมนุษย์ต่อพฤติกรรมและการรับรู้ของสุนัขก็ถือเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจเช่นกันสุนัขมีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณและคำสั่งของมนุษย์และสุนัขได้พัฒนาความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์หากไม่มีมนุษย์สุนัขอาจพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหารูปแบบใหม่และ
อาจพัฒนาความสามารถทางปัญญาใหม่ๆเมื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขและมนุษย์ในโลกที่ไม่มีมนุษย์จะมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมและจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแม้ว่าสุนัขบางตัวอาจคิดถึงเพื่อนที่เป็นมนุษย์แต่บางตัวอาจเจริญเติบโตได้ในโลกที่ไม่มีมนุษย์และอาจถึงขั้นพัฒนารูปแบบใหม่ของการจัดระเบียบทางสังคมและความร่วมมือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะหายไปจากพื้นโลกเป็นแนวคิดที่กระตุ้นความคิดซึ่งก่อให้เกิดคำถามทางจริยธรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงชะตากรรมของเพื่อนสุนัขของเราสุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของมนุษยชาติมานานนับพันปีโดยเป็นเพื่อนช่วยเหลือและปกป้องอย่างไรก็ตามหากมนุษย์หายไปอย่างกระทันหันการปล่อยสุนัขไว้ข้างหลังถือเป็นเรื่องจริยธรรมหรือไม่ในทางกลับกันมีข้อกังวลด้านจริยธรรมหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งสุนัขไว้ข้างหลังตัวอย่างเช่นสุนัขได้รับการเลี้ยงดูมานานหลายศตวรรษเพื่ออาศัยมนุษย์เป็นอาหารที่พักพิงและการดูแลพวกมันกลายเป็นสัตว์ในบ้านที่ไม่พร้อมจะอยู่รอดได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่เอื้ออำนวยมากขึ้นการละทิ้งสุนัขหมายถึงการปล่อยให้พวกมันดูแลตัวเองในโลกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการอยู่รอดของพวกมันนอกจากนี้สุนัขยังมีความต้องการทางอารมณ์และจิตใจที่เชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยพวกเขาสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับครอบครัวมนุษย์และการละทิ้งกระทันหันจะทำให้เกิดดักความเครียดวิตกกังวลและความบอบช้ำทางจิตใจอย่างมากสุนัขยังสามารถสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความกลัวและความเศร้าโศกได้และจะถือว่าไร้มนุษยธรรมหากปล่อยให้พวกมันต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นข้อกังวลด้านจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือปัญหาเรื่องจำนวนประชากรสุนัขมากเกินไปหากไม่มีมนุษย์ควบคุมจำนวนสุนัขก็สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างควบคุมไม่ได้ส่งผลให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นความขัดแย้งในอนาเขตและความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคที่สูงขึ้นในที่สุดสิ่งนี้อาจส่งผลให้สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรสุนัขลดลงนอกจากนี้การทิ้งสุนัขไว้ข้างหลังยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราต่อสัตว์อีกด้วยในฐานะมนุษย์เรามีพันธะผูกพันทางศีลธรรมในการปกป้องและดูแลสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่เราเลี้ยงและพึ่งพาเป็นเพื่อนการละทิ้งสุนัขจะเป็นการทรยศต่อความรับผิดชอบนั้นและจะบ่อนทำลายความไว้วางใจที่พวกมันมีต่อเราจริยธรรมในการทิ้งสุนัขไว้ข้างหลังหากมนุษย์หายไปนั้นมีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุมแม้ว่าบางคนแย้งว่าสุนัขสามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองแต่ข้อกังวลด้านจริยธรรมส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าการทอดทิ้งพวกมันจะไร้มนุษยธรรมและผิดจริยธรรมสุนัขกลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมมนุษย์และเรามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมในการดูแลความเป็นอยู่และความอยู่รอดของสุนัขแม้ว่าเราจะสูญพันธุ์ก็ตามดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนฉุกเฉินโดยให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสุนัขเช่นการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือการจัดที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีผู้ดูแลที่เหมาะสมท้ายที่สุดแล้วชะตากรรมของสุนัขในโลกที่ปราศจากมนุษย์นั้นเป็นการสะท้อนถึงค่านิยมและหลักจริยธรรมของเราเองในโลกที่ไม่มีมนุษย์สุนัขจะเผชิญกับความท้าทายมากมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาข้อกังวลเร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งคือการเข้าถึงอาหารและน้ำสุนัขเป็นนอสัตว์กินพืชทุกชนิดและอาศัยเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รับอาหารและน้ำอย่างสม่ำเสมอหากไม่มีมนุษย์สุนัขจะต้องหาแหล่งโภชนาการอื่นซึ่งอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่แหล่งอาหารตามปกติของพวกมันขาดแคลนพวกเขาอาจต้องหันไปหาอาหารซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการและปัญหาสุขภาพอื่นๆในทำนองเดียวกันการเข้าถึงน้ำสะอาดอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากสุนัขต้องอาศัยมนุษย์ในการจัดหาน้ำจืดให้ในโลกหลังมนุษย์สุนัขอาจต้องพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอาจมีการปนเปื้อนหรือขาดแคลนอีกปัญหาหนึ่งที่สุนัขต้องเผชิญในโลกที่ไม่มีมนุษย์คือการเข้าถึงที่พักพิงสุนัขเป็นสัตว์ในบ้านที่มีวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่เคียงข้างมนุษย์และพวกมันต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นที่พักพิงและปกป้องพวกมันจากสภาพอากาศเลวร้ายหากไม่มีมนุษย์สุนัขอาจต้องดูแลตัวเองโดยหาที่หลบภัยในอาคารร้างหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่สามารถปกป้องพวกมันจากสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างไรก็ตามโครงสร้างเหล่านี้อาจไม่ปลอดภัยหรือเชื่อถือได้เสมอไปทำให้สุนัขเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่รุนแรงและอันตรายอื่นๆนอกจากอาหารน้ำและที่พักพิงแล้วสุนัขยังเผชิญกับความท้าทายในการดูแลรักษาทางการแพทย์อีกด้วยสุนัขพึ่งพำนุษย์ในการให้การดูแลด้านสัตวแพทย์เป็นประจำรวมถึงการฉีดวัคซีนการดูแลทันตกรรมและการรักษาโรคและการบาดเจ็บหากไม่มีมนุษย์สุนัขอาจไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงซึ่งอาจส่งผลให้
สุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมลดลงได้พวกเขาอาจต้องพึ่งพาสัญชาตญาณของตนเองในการวินิจฉัยและรักษาโรคซึ่งอาจเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนนอกจากนี้การไม่มีมนุษย์ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสุนัขด้วยสุนัขเป็นสัตว์เข้าสังคมสูงและเจริญเติบโตได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์หากไม่มีมนุษย์สุนัขอาจประสบกับความวิตกกังวลอาการซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเนื่องจากสุนัขต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวเข้ากับโลกที่ปราศจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสนใจที่พวกมันปรารถนาพวกเขาอาจก้าวร้าวหรืออาณาเขตมากขึ้นเมื่อพวกเขาพยายามปกป้องตนเองและทรัพยากรของพวกเขาในโลกที่ไม่มีมนุษย์โลกที่ปราศจากมนุษย์จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสุนัขตั้งแต่การเข้าถึงอาหารน้ำและที่พักพิงจนถึงการรักษาพยาบาลและสุขภาพจิตสุนัขต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของสุนัขสัตว์อื่นๆในกรณีที่โลกหลังมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ที่จะรับประกันความอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน